สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับวันนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านนะครับบ้านของเรานะครับจะน่าอยู่จะเรียบร้อยนะครับเราจะต้องทำความสะอาดบ้านอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านกันนะครับขั้นตอนในการทำความสะอาดบ้านนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับในการทำความสะอาดบ้านนั้นนะครับเราจะต้องทำความสะอาดบ้านจากด้านบนสุดมาสู่ด้านล่างสุดนะครับเราจะทำความสะอาดสลับกันไม่ได้นะครับเกิดเรากวาดด้านล่างก่อนแล้วเราไปกวาดด้านบนเนี่ยขยะด้านบนก็จะตกลงมาด้านล่างนะครับดังนั้นจึงจะต้องทำความสะอาดจากด้านบนลงล่างนะครับครับเริ่มต้นเลยนะครับในการทำความสะอาดอย่างแรกเลยนะครับก็คือบนฝ้าเพดานนะครับเราก็จะต้องทำความสะอาดโดยการใช้ไม้กวาดหยากไย้นะครับในการกวาดด้วยไม้กวาดหยากไย้นี้นะครับเราก็จะต้องเอาผ้ามาคลุมสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นตู้โต๊ะโซฟาหรือสิ่งของที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกได้นะครับคลุมไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองเนี่ยมาตกลงบนตู้หรือว่าโต๊ะหรือว่าโซฟาของเรานะครับและผู้ที่กวาดหยากไย้นะครับก็ควรที่จะมีหมวกและก็ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นมาเข้าที่จมูกของตัวเองด้วยนะครับอย่างต่อมานะครับเราก็ปัดฝุ่นนะครับตามตู้โต๊ะหรือว่าเตียงนะครับหรือว่าโซฟานะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือไม้ปัดขนไก่นะครับก็มาปัดฝุ่นตามตู้ตามโต๊ะต่างๆนะครับหลักการในการปัดก็คือเราจะต้องปัดหรือว่ากวาดเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นเนี่ยฟุ้งกระจายนะครับผู้ที่ทำความสะอาดก็ควรที่จะมีผ้าปิดจมูกด้วยเพื่อไม่ให้ฝุ่นเนี่ยเข้ามาที่จมูกของเราทำให้เราเนี่ยจามได้นะครับในการทำความสะอาดอย่างต่อมาเลยนะครับเมื่อเราทำความสะอาดบนเพดานแล้วนะครับปัดฝุ่นตามตู้โต๊ะแล้วนะครับก็คือมาถึงพื้นนะครับในส่วนของพื้นนะครับเราก็ควรจะทำความสะอาดโดยการกวาดพื้นอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือไม้กวาดดอกหญ้านะครับไม้กวาดดอกหญ้านี้ใช้กวาดพื้นที่เรียบนะครับแล้วก็แห้งด้วยนะครับพื้นไม่ควรเปียกนะครับเราก็มีไม้กวาดดอกหญ้าคู่กับที่ตักผงหรือว่าบางคนเรียกว่าที่โกยขยะนั่นเองนะครับในการกวาดนะครับเราก็กวาดขยะเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็กวาดไปกองไว้รวมกันนะครับควรที่จะกวาดจากที่ยากๆ ก่อนอย่างเช่นใต้ตู้ใต้โต๊ะใต้โซฟาก็กวาดออกมานะครับแล้วก็กวาดไปกองรวมกันหลังจากนั้นก็ใช้ที่ตักผงเนี่ยโกยแล้วก็เอาไปทิ้งในถังขยะให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกวาดขยะตามพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาในการทำความสะอาดก็คือการถูพื้นนั่นเองนะครับการถูพื้นนี้นะครับเราก็ควรที่จะใช้ผ้าถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้วก็ได้นะครับเอาไปชุบน้ำแล้วก็บิดหมาดก็คือให้มันเปียกอยู่แต่ว่าไม่น้ำไม่ไหลออกมาเยอะนะครับก็บิดให้หมาดๆหลังจากนั้นก็เอาไปถูพื้นในการถูนะครับก็อาจจะถูด้วยผ้าแบบนั่งถูหรือถ้าใจสะดวกและไม่ให้เข็ดหลังก็คือใช้ไม้ถูพื้นด้ามยาวนะครับเอาผ้าถูพื้นเนี่ยไปประกบกับไม้ถูพื้นด้ามยาวแล้วก็ถูไปให้ทั่วห้องในการถูนะครับก็ควรที่จะถูด้านในก่อนแล้วก็ถูค่อยๆถูออกมาจากด้านในเนี่ยถูออกมาที่ด้านนอกนะครับเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะซักผ้าถูพื้นแล้วก็ไปตากให้เรียบร้อยนะครับน้ำที่เหลือจากการซักผ้าถูพื้นเนี่ยเราก็ควรที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรน้ำนะครับก็คือเอาไปรดน้ำต้นไม้นั่นเองนะครับครับในส่วนของพื้นบ้านของใครก็ตามที่เป็นพื้นพรมนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะกวาดด้วยไม้กวาดดอกหญ้าแล้วก็ถูพื้นด้วยไม้ถูพื้นได้ดังนั้นการทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นพรมนะครับก็ควรที่จะใช้
เครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนะครับครับนั่นก็คือในการทำความสะอาดบ้านนะครับ4ขั้นตอนนะครับก็คือ1การกวาดพื้นที่ที่สูงที่สุดนะครับอย่างที่2ก็คือการปัดฝุ่นอย่างที่3ก็คือการกวาดพื้นที่เรียบนะครับกวาดขยะที่พื้นและอย่างที่4ก็คือการถูพื้นนั่นเองนะครับเอาละครับนี่ก็คือในการทำความสะอาดบ้านนะครับหวังว่าน้องๆคงจะรับความรู้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ